ขอขอไม่ได้ปรับ EQM ที่พวกกีตาร์ทรงสตัดให้หนาแบบ LP หน่อยปรับยังไงวะเล็ดพอให้หนาบอยไม่พี่ปรับไหมปรับให้หนาเลยพอเล็ดพอคือวิธีปรับ EQM ให้คือขอวิธีปรับ EQM ให้พวกกีตาร์ทรงสตัดให้หนาแบบ LP หน่อยครับโอ้โหผมอันนี้ไม่มีความรู้เลยครับเป็นผมถ้าเป็นผมก็คือว่าต้องเล่นกำลังแอมอย่างเดียวเลยครับได้อย่างนั้นก็คือ EQ ผมว่าคงช่วยไม่ได้ถึงกับนั้นเพราะว่าสิ่งสุดท้ายมันคือแอมครับเป็นถ้าแอมมันไม่ถึงก็ EQ ก็คงช่วยอะไรมากไม่ได้เพราะผมว่ามันพีคแน่นอนครับถ้าไปปรับมันมากขึ้นอันนี้ในความคิดผมนะผมคิดว่าไงเรื่องแอมผมขอผ่านเลยผมไม่ใช่คนเล่นผมไม่มีความรู้ตรงนี้ไอ้ถ้าเป็นผมก็คือเนี่ยประมาณนี้ครับว่าเป็นก็เพราะว่านั่นแหละครับผมมันก็ว่าอัดเต็มที่จาก EQ แล้วมันไปขยายมันแอมก็ต้องได้ด้วยครับเป็นถ้าไม่ได้ผมว่ามันคงสู้ไม่ได้ไงพีคแน่นอนเสียงทีนี้เราก็มาวิเคราะห์ที่คำถามคือกีตาร์สตัดให้หนาแบบ LP ฉะนั้นคำว่าสตัดกับ LP เนี่ยมันต่างกันที่ตรงไหนบ้างสตัดก็หลักๆ ก็เราก็พิกอัพก่อนเลยเป็นตัวขยายเสียงนะตัวรับเสียงแล้วไปยังก็คือซิงเกิลคอยเป็นคอยเดียวอย่างนี้ครับผมมันก็เต็มที่ที่ผมบอกกับผมคือมิลลิโวลต์มันน้อยครับผมผมมิลลิโวลต์มันน้อยก็คืออัดเข้าไปมากๆมันก็พีควีดขึ้นมาทันทีเลยครับผมมันสู้ไม่ได้ใช่ครับถ้าจะใหญ่อย่างนั้นก็เหมือนถ้ายุถ้าจะยุคเก่าๆเป็นเหมือนจิมมี่ลีดพวกนี้ก็ดูครับผมเวลาเขาเล่นจริงครับเป็นซุปเปอร์ลีด5-9ที่ดู3ลูกที่ดูจิมมี่ลีดเล่นยุคนั้นโอ้โหผมนึกในใจว่าถ้ามาเล่นถึงหูหนวกแน่นอนทีนี้พอโอเคเรื่องปิกอัพแล้วทีนี้ถ้าเรื่องไม้อ่ะถ้าอย่างถามหมูว่าเอลเดอร์สตัดคือเอลเดอร์ใช่ไหมล่ะอันดับแรกสิ่งมาฮอคเนี่ยสิ่งที่ต่างกันคนจะเข้าใจว่าเป็นที่เนื้อไม้แต่เอาจริงอ่ะความสำคัญของทรงของสตัดกับเลดพอไอ้ส่วนที่ต่างกันเยอะน่าจะเป็นความหนาของบอดี้ความหนาบอดี้เพราะว่าขนาดเอามาฮอกกานีมาใส่มาตามทรงสตัดเสียงก็ไม่ได้หนาเหมือนเลดพออยู่ดีใช่ครับนั่นแหละความหนาของบอดี้ความใหญ่บอดี้นั่นน่าจะมีผลเยอะกว่าไม้ด้วยซ้ำถ้าตามผมนะก็ดูสังเกตจากนี่ท่านอู๋ครับก็ดูจากเหมือนเลดโพบางรุ่นนะผมที่ใส่ P9ครับผมใส่บิ๊กอัพ P90นะก็ถามว่ามันสู้เสียงแตกจริงๆมันก็สู้ไม่ได้เห็นไหมครับมันก็หวีดเหมือนกันใช่ครับเหมือนกันมันหนาจริงๆหนาพอป้าด้วยแหละแล้วทีนี้พอกีตาร์ที่ไม้หนากว่ากับบางกว่ามันให้เสียงต่างกันยังไงก็เหมือนอะไรเนี่ยยกตัวอย่างSG กับ Red Paul อ่ะอันนั้นเลยเขียนชัดเลยมาฮอกเหมือนกัน SG กับ Red Paul เนี่ยนี่แหละชัดเจนที่สุดแล้วว่ามันต่างกันครับครับเพราะว่ามันก็จริงเหมือนท่านหนูว่าเพราะว่า SG กับ Red Paul ใช้วิกอัพที่เหมือนกัน498 490นั่นก็เหมือนกันทุกอย่างเหมือนกันหมดแต่ต่างกันที่เชฟบอดี้และความหนานิดหน่อยเชฟบอดี้ก็นั่นแหละแต่เสียงอ่ะ SG มันจะพุ่งๆลอยๆกว่าใช่ครับนั่นแหละชัดเจนแหลมติดแหลมSG มันแหลมได้มากกว่าใช่ง่ายๆก็คือถ้าบางก็จะแหลมผิวกว่าใช่ใช่หนาก็จะหนาอ้วนปื้นครับเป็นปื้นกว่าใช่จะเป็นประมาณนั้นฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบอ่ะสองอย่างง่ายๆคร่าวๆคือมาลองอธิบายคือสตัดมันบาง SG ผิดและทอมันหนาหลักการง่ายๆคืองี้ถ้าผมจะเปรียบเทียบให้เข้าใจเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราจะระบายสีเหลืองในกรอบนี้งดอ่ะเห็นไหมรู้เรื่องไหมรู้เรื่องไหมเห็นใส่เยอะสมมติว่าสี่เหลี่ยมนี่คือสีก็คือแบบว่าสัญเสียงถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นสมมติอันนี้ไปเอาง่ายๆคือเป็นหน้าจอทีวีก็แหละหรือหน้าจออะไรสักอย่างก็แหละ
ถ้าเกิดว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมเล่นสตัดมันจะมาประมาณอย่างนี้เห็นไหมเพราะว่าเส้นมันเล็กใช่ไหมฉะนั้นมันจะมีความมันจะมีสเปซที่เหลือก็คือช่องว่างที่เหลืออยู่ถูกป่ะใช่ถ้าเกิดถ้าเล่นซิงเกิลคอยสมมติถ้าเกิดเราเล่นทำซิงเกิลคอยคือสิ่งที่สังเกตได้คือมันก็คือซิงเกิลคอยสองตัวแหละถูกไหมทำก็คือซิงเกิลคอยถูกสองตัวถูกไหมหลักการง่ายๆสมมติก็เท่ากับว่าเส้นอ่ะมันต้องใหญ่ขึ้นจากที่ผมตั้ง25ไอ้25ตะกี้ก็ต้องเป็น55สมมติเนี้ยเพราะฉะนั้นเส้นมันก็จะเต็มจอกว่าเส้นมันก็จะเต็มมันจะเต็มเส้นหนึ่งมันจะเต็มจอกว่าละเวลาผมขีดเวลาผมผลบายเนี่ยมันจะเป็นเงี้ยเห็นไหมเนื้อที่ว่างก็จะน้อยละถูกไหมทีนี้สมมติว่ากลับมาใหม่เราจะทำยังไงให้สตัดเนี่ยมันหนาแบบ LP ได้ใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะทำก็คือการแรกคือก็ต้องพ่วงแอมป์ต้องมีแอมป์เกิน1ตัวสมมติว่าสมมติว่าสีแดงนะเดี๋ยวเจอกันสตัดสมมติสีแดงคือแอมป์ตัวที่1เห็นนะเริ่มยังบางทะแวงเนี่ยมีสเปซมีพื้นที่เหลือเยอะแอมป์ที่2แอมป์ที่2เป็นเป็นสีน้ำเงินนะเขียวสีเขียวผมชอบสีเขียวไม่ได้ละขีดน้ำเงินไปละเอาสีน้ำเงินไปละเห็นนะมันก็จะดูเห็นนะมันก็เต็มขึ้นละเห็นนะเต็มขึ้นเลยนะเห็นนะเต็มเลยแอมตัวที่สามขีดไปอ่ะเพิ่มอีกปุ๊บในขณะที่ผมดีดอาจจะเป็นคอร์ดจีคอร์ดเดียวแม่งออกมาเต็มขนาดนี้เลยเหมือนกับว่าถ้าสมมุติเราใช้แอมอันเดียวแล้วไปเปิดเยอะเหมือนที่บอยบอกใช่ปะแทนที่มันจะเต็มอ่ะมันกลายเป็นหวีดเป็นหอนใช่ถูกต้องเพราะว่าก็เลยใช้แต่ลืมว่าแอมเพิ่มขึ้นมาใช่เพราะว่าแอมหนึ่งอ่ะมันก็จะให้ลักษณะการขีดเส้นหนาเท่าเดิมตลอดแอมมันจะไม่ได้หนาขึ้นกว่าเดิมอืมบอกมาแอมเนี่ยมันจะมีความหนามันแค่นี้แต่ถ้าเกิดว่าถ้าถามเฮ้ยไม่ใช่สิแอมมันถ้าเปิดถ้าเราเพิ่มอ่ะมันก็จะหนาขึ้นมันไม่ใช่หนาขึ้นมันแค่ว่าสิ่งที่คุณทำตอนแรกเนี่ยที่คุณเปิดน้อยเนี่ยคุณอั้นมันคือแอมเนี่ยมันมาลำเท่านี้นะก็บอกว่าถ้าแล้วคุณเปิดมาแค่หนึ่งหรือสองอ่ะคุณอั้นมันบีบมันนึกออกปะถ้าคุณเปิดเยอะมันก็จะพองขึ้นแต่ว่าถ้าขนาดพองขึ้นอ่ะมันจะเหมือนฟองน้ำคือไซส์ฟองน้ำมันคือสี่เหลี่ยมแบบนี้แต่ก่อนที่จะปล่อยถ้าเราเปิดสิบเนี่ยมันก็จะพองตามที่มันดีไซน์หรือสร้างไว้ก็คือเท่าฟองน้ำแต่ถ้าเกิดเราบีบมันอ่ะมันก็จะเล็กลงถูกป่ะแล้วมันก็จะแน่นขึ้นแน่นขึ้นคมขึ้นแน่นขึ้นฉะนั้นเราเปิดเยอะเนี่ยเปิดดังไปเนี่ยมันไม่ได้มันความหนาแน่นอ่ะมันไม่ได้เยอะขึ้นเปรียบเสมือนเราเล่นสตัดแล้วเราเปิดแอมดังๆอ่ะถามว่ามีแตกมีอะไรมันหนาขึ้นไหมหนาแต่ว่าความหนาแน่นมันอ่ะมันเป็นโพรงอยู่มันไม่ได้หนาเหมือนเลสพอเสียงมันดังเหมือนรถไอเนี้ยที่ TZR นึกออกปะมันดังอย่างเดียวแต่เสียงมันไม่ได้ใหญ่ใช่มันอาจจะใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันก็เหมือนกับฟองน้ำที่มันไม่ได้ถูกบีบมันบานขึ้นออกมาจริงมันฟูถูกต้องมันหนาแบบฟูแต่ถ้าเกิดที่คำถามที่เขาบอกถามเนี่ยคือเขาอาจจะพูดถึงอาจจะนึกถึงพวกโจโบซาวโจโบเห็นไหมตัวโบนเล่นกีตาร์เฮียอะไรเสียงมันเหมือนกันไหมบอลเลนมากในคอนเสิร์ตมันเวลาดูอะเพราะมันซ้อนแอมเยอะมากมันซ้อนแอมมากจนทรงเสียงคอยอะมันก็หนาแบบนั้นและทอก็หนาแบบนั้นมันซ้อนแอมเยอะก็ดูคนนี้ก็เหมือนกันเป็นแกรี่มัวไอ้แกรี่มัวครับผมที่แกใช้สตาร์ตตัวสีแดงของแกครับผมฟังแทบจะไม่ต่างกับกิ๊บสันเนี่ยครับจะเล่นของแกตัวครับผมหนาแบบปุ๊บเลยครับทีนี้กลับมาที่ตรงนี้สีที่ผมระบายเนี่ยมันเป็นคนละสีกันถูกปะถูกสิ่งที่เราเห็นก็คือมันจะมีความต่างต่อให้มันเต็มก็จริงแต่มันจะมีความต่างของย่านเสียงตรงนี้หรือสีที่เราเห็นฉะนั้นการที่เราจะทำสีแบบเนี้ยเท่ากับเวลาเราพ่วงตู้เนี่ยเราจะพ่วงดอกที่ต่างกันหรือชนิดตู้ที่ต่างกันหมายถึงตู้นี้ดอก10
4ดอกตู้นี้ดอก12 4ดอกอีกตู้นึง15 2ดอกอีกตู้นึงเป็นเป็นเลสลี่เป็นไวเบอร์โต้คืออันนี้หมายถึงว่าเหมือนสตีวีเลย์จะเป็นฟิลนี้นึกออกป่ะคือเวลามันพ่วงเนี่ยมันจะเอาที่มันต่างโทนต่างเพื่อให้เสียงมันเต็มเพื่อให้คือใช้สีต่างกันแต่ว่าให้มันเต็มช่องสี่เหลี่ยมนี้เพราะว่าฉะนั้นเบนจะบอกนี้เปล่าถ้าสมมติใช้เหมือนกันน่ะเหมือนกันแล้วมาต่อเพิ่มเท่ากันอ่ะมันเหมือนจะไม่มีผลมันเสียงที่ออกมาก็ยังฟูอยู่ดีไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เหรอไม่ใช่อธิบายไหมคือถ้าเราสังเกตคือคล้ายๆเหมือนที่อู๋บอกแหละคือเสียงสตีวีเลย์ถามว่าเสียงใหญ่ไหมกีตาร์สตีวีเลย์ทนเสียงหนาถูกไหมเสียงใหญ่ถูกป่ะแต่ว่ามันไม่เป็นปื้นมันไม่ได้มันไม่ได้เบลอถูกป่ะมันก็ยังเป็นสตัดอยู่สตัดชัดๆแต่หนาเสียงใหญ่เพราะว่ามันใช้วิธีนี้ไงก็คือใช้แอมพ่วงแอมหลายตัวแต่คนละโทนฉะนั้นโทนที่เป็นสีน้ำเงินก็ยังเป็นสีน้ำเงินของมันอยู่มันแยกออกจากสีเขียวสีอื่นที่ระบายมันจะมาคนละอันกันแต่ถ้าเกิดว่าเราทำแบบโจโบอ่ะมันจะวางเน้นวางเป็นตัดแบบเดียว12เยอะเหมือนแล้วเอาคัลเลอร์ใช่แล้วเอาเฉดแตกอ่ะที่ต่างกันอ่ะอย่างเช่นเฉดนี้เวลาแตกเนี่ยมันจะฟูแบบนี้แตกนี้ฟูแบบนี้แตกฟูนี้มันก็คือมันเอาความฟูของเกณฑ์อ่ะให้มันบานเพิ่มมันเลยหนาเป็นปื้นเท่าๆกันเนี่ยก็ออกมาคือพูดง่ายคือเฉดสีในช่องเนี่ยสีมันจะคล้ายๆเดิมอย่างเช่นอาจจะเป็นแดงฉีดแรกเป็นแดงใส่สีแรกสีที่สองเป็นส้มสีที่สามเป็นเลือดหมูนึกออกป่ะมันจะคล้ายกันถ้าเปรียบเทียบสมมติว่าถ้าอย่างเนี้ยไอเนี้ยจากซีวิเลคือสีคนละสีเขียวแดงเหลืองสีคนละสีแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบโจโบเนี่ยสีมันจะคล้ายๆกันมันจะเป็นเฉดที่มันไล่ถึงกันช่วงเวลาสอนงานศิลปะคือมันเหมือนก็มันอาจจะต้องอธิบายในการนี้ใช่ไหมตึกเห็นมันยิ่งใหญ่พลังมันยิ่งใหญ่จัดเป็นเรื่องใหญ่มันคือความมหัศจรรย์อันเนี้ยในนี้ผมขีดอยู่สามสีผมถามว่ามันดูต่างกันนะอันล่างแล้วก็ดูผ่านหน้าจอมือถืออ่ะดูเกินดูเหมือนสีถูกต้องตาบนต่างนะตาบนคนละแบบถูกไหมใช่มันตาบนน่ะคือสตีวีเลย์คือมีย่านเสียงครบทุกย่านสายหนึ่งยันหกกูออกหมดกูจะขยี้หกดึงสายปึ้งกูก็ออกเป็นอีกสีหนึ่งข้างล่างกูก็ออกเป็นอีกสีหนึ่งแต่โจโบจะฟิลเหมือนอันล่างก็คือเอาคล้ายๆกันมาต่อรวมถ้าถามว่าอันล่างอันบนน่ะมันอันล่างมันจะเหมือนเลสพอก็คือเสียงจะหนาแต่ว่าด้านจะคล้ายๆกันหรือพูดง่ายๆคือสังเกตถ้าเราเล่นเลสพอเนี่ยเสียงเวลาเราปรับอ่ะมันจะเสียงไม่ค่อยหนีกันไม่เหมือนสตัดถ้าตัดที่จะฟังออกเลยแก๊กแรกแก๊กกลางแก๊กหลังจะฟังชัดถูกป่ะใช่นั่นแหละฉะนั้นถ้าเป็นฟิลถ้าทำให้สตัดให้หนาแบบเลสพอมันก็คือก็ต้องพ่วงแล้วสระพ่วงแอมป์ข้างล่างฟิลประมาณนี้แต่ถามว่า EQ แอมป์ยังไงจริงๆแล้วอ่ะ EQ ไม่มีอยู่จริงในบนโลกนี้EQ มันทำหน้าที่อั้นเฉยมันไม่สามารถเพิ่มได้แล้ว EQ อ่ะมันเปรียบเสมือนกับที่ผมบอกกับรองน้ำผืนเนี่ยนึกออกป่ะแต่ว่า EQ มันทำหน้าที่กดลงมาบางมุมกดมุมมันไว้ลดลงมันไม่สามารถจะเพิ่มได้มากกว่านั้นสมมติว่าแอมเซตเป็นแบบเนี้ยหรือว่าฟองน้ำนั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมเนี่ยเราจะดึงให้ฟองน้ำมันเป็นทรงกลมไม่ได้มันได้แค่นั้นแต่ว่าเราตัดให้มันเหลี่ยมออกตัดหัวคล้ายไว้ออกคือเขาเรียกว่าคัต EQ ไงคัดออกได้จะเติมไม่ได้ใช่ฉะนั้นสังเกตถ้าเราไปเนี่ยว่าเสียงที่ไม่ผ่าน EQ เลยนะคือเต็มเสียงเต็มถูกไหมแต่ตัวหมายถึงว่าถ้าเปิดสุดคำว่าไม่ผ่านคือเปิดสุดเปิดหมดสุดเปิดหมดสุดนั่นคือเสียงเต็มแต่ตัวเต็มใช่ EQ เหมือนที่เบนซ์บอกตัดฟองน้ำตัดออกให้เป็นกลมได้เหมือนแต่งมันคือตัดแต่งฉะนั้น
ฉะนั้นถ้า EQ นั้นน่ะมันใช่ถูกต้องมันมีทรงสี่เหลี่ยมถือว่าเป็นทรงเหลี่ยมเราบอกให้ผมอยากได้ทรงกลมอ่ะทำไม่ได้นะเพราะทรงกลมจากสี่เหลี่ยมเป็นทรงกลมต้องเพิ่มถูกป่ะต้องเพิ่มต้องเอามาแต่เราแต่งแต่เราตั้งได้ถูกไหมแต่งได้แต่ว่าพอเราแต่งสี่เหลี่ยมเป็นวงกลมเนี่ยมันเหตุผลไอ้ก็จะเกิดเอฟเฟกต์อะไรก็คือสี่เหลี่ยมนั้นจะเล็กลงถูกป่ะเล็กลงใช่เห็นไหมนี่คือแต่คือถ้าเราต้องการวงกลมที่เต็มฟูใหญ่เนี่ยถ้าเครื่องมันไม่เป็นทรงกลมอ่ะมันไม่มีทรงกลมไม่มีวงกลมให้เราถ้าเราไป EQ ก็เท่ากับว่าเราตัดสี่เหลี่ยมให้มันเป็นทรงกลมใช่มันเป็นทรงกลมได้แต่มันจะเล็กนึกออกไหมแล้วมันก็ถูกกดทรงความนิ่มความอะไรต่างๆมันจะถูกกดฉะนั้น EQ ไม่มีอยู่จริงมันเป็นแค่ตัวคัดผลประโยชน์ของมันก็คือคัดถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบมันไม่ได้อ่ะห้องเล็กเกินไปสมมติเราอยู่ในห้องสมมติเราตู้เราเล่นในห้องเนี้ยหัวแหลมจังเลยเราลดได้แต่ถามว่าพอลดแล้วเป็นไงเสียงทู่นะเพราะว่ามันออกแรงมันแหลมมันต้องแหลมอ่ะแต่ถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่เรายกไปเล่นหน้าบ้านแล้วเปิดเท่าเดิมเราจะรู้สึกเลยว่ามันไม่แหลมแล้วเพราะว่าสถานมันเหมาะแอมเนี่ยมันเหมาะกับสถานที่ที่มันใหญ่ขึ้นไงนึกออกไหมฉะนั้นเวลาเราเล่นทวีรีเวิร์บเนี่ยโหแม่งแหลมแข็งมากเลยว่ะแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้เพราะว่ามันสถานที่มันไม่เหมาะกับแอมนั้นไงถูกแล้วก็สองก็คือเสียงที่คุณต้องการอ่ะแอมนั้นมันไม่มีอืมทีนี้คำว่าแอมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับมันจะเป็นเรื่องของดอกลำโพงตัวเซอร์กิตอะไรพวกนี้มากกว่านึกถึงอันเนี้ยสิ่งที่เสียงที่คุณต้องการจากแอมนั้นที่เบนพูดอ่ะคือมันไม่มีคือเสียงอะไรรู้ป่ะเสียงที่ดีมันไม่มีใช่สังเกตไหมกีตาร์หรือว่าเครื่องดนตรีหรือว่าอะไรตั้งแต่โอ้น้องเล่นได้ทุกแนวเลยเชื่อเลยแม่งไม่มีมีทุกเสียงด้วยเสียงที่ดียกเว้นเสียงที่ดีมันจะไม่เพราะมันจะไม่ใช่สักอย่างมันกักเอาไว้เพื่อจะคัดอีคิวไงใช่ไหมเหมือนตอนล่าสุดเนี่ยเหมือนที่เราไปลองไอ้นี่กันอ่ะไอ้ที่รีวิวที่ร้านบิวอ่ะไอ้ทูล็อกถามว่าทำไมคนส่วนหนึ่งชอบมากทูล็อกเพราะหมุนนี่อะไรแม่งเหมือนเดิมหมดเลยเหมือนกลุ่มแม่งนี้หลอกอ่ะใช่ไหมเหมือนจะไม่ต่างอ่ะใช่ปุ่มเหมือนยังไงแม่งก็เสียงเดิมตลอดเพราะว่ามันแข่งไม่ได้มันคัดไม่ได้ฉะนั้นคนไม่เป็นกูก็หมุนไปไอ้เหี้ยก็เสียงดีทุกอันเลยว่ะแต่ถ้าวันนึงเราต้องการย่านเนี้ยมันขาดหรือว่ามันต้องการให้มันพุ่งออกมาเนี่ยมันทำไม่ได้ลักษณะนี้เข้าใจเฮ้ยแต่ต้องขอบคุณพี่อู๊ดด้วยนะวันนั้นเปิดโอกาสให้เราลองเต็มที่แล้วแกไปนอนหน้าร้านอ่ะนะแกไปนอนหน้าร้านแทนเป็นนอนร้านง่ายไงผมเข้าใจอย่างนึงแหละเหมือนตอนผมใช้แอมซูเปอร์รีเวิร์บอ่ะเบนจำได้ใช่ไหมในห้องผมอ่ะห้องมันเล็กพอห้องมันเล็กมันเปิดได้แค่ประมาณหนึ่งอ่ะมันเสียงมันก็ไม่ได้เหมือนที่เบนซ์บอกว่าเล่นข้างในเล่นข้างนอกอ่ะฟิลนั้นผมก็เลยต้องหาแอมมันเล็กมาเล่นในห้องเสียงจะมาเต็มกว่าครับใช่เหมือนผมอัดเต็มที่ครับที่นี่ก็คือของผมยังใช้135 วัตต์ที่ว่าสั่งทำมาจัดจ้างผมร้อยสามห้าครับ135ครับผมดอก12 นิ้วคู่ของผมก็อัดเต็มที่ครับผมถึงจะได้เปลี่ยนก็ยากครับถึงจะได้ทางก็ยังลักษณะเสียงที่โอเคเป็นเพราะว่าผมทำบิ๊กอัพด้วยครับผมก็ต้องได้ทุกความถี่ของมันจริงๆครับผมเพราะว่าถ้าทำเล็กแค่เล็กๆกันครับผมถ้าแอมเล็กๆก็คือผมไม่รู้ว่ามันจะหวีดหอนหรือไม่ถ้าเจอเวทีก็ต้องเปิดผมจะเป็นอย่างนี้เปิดให้มันเต็มคืออย่างนี้คืออย่างถ้าขยายความที่บอยบอกคืออย่างนี้คือEQ เนี่ยมันมีก็คือทุ้มกลางแหลมถูกไหมใช่ครับสังเกตนะว่าทุ้มกลางแหลมเนี่ยมันจะสังเกตง่ายๆแอมหลอดที่เป็นวินเทจเล็กๆอ่ะมันจะไม่ค่อยมันจะไม่มีทุ้มกลางแหลมบางทีเป็นโทนเลยถูกป่ะใช่แอมมันรุ่มกับโทนพอใหญ่ขึ้นมาหน่อยปุ๊บมันก็จะมีมันก็จะมีเป็นเบสกับแหลมกลางไม่มีถ้าจะเป็นมิดถ้าจะที่เป็นมิดเนี่ยจะต้องเป็นประมาณ40 วัตต์ขึ้นนึกออกป่ะหมายถึงว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่คุณมีหนอบมากขึ้นเนี่ยเท่ากับว่าคุณคอนโทรลเสียงมันได้มากขึ้นถูกไหมการที่เราคอนโทรลเสียงได้มากขึ้นอ่ะมันต้องมีเนื้อพอที่จะเพิ่มทางไปตรงนั้นสมมติว่าเราต้องการมิดเนี่ยมันต้องมีกำลังเสียงมากพอที่จะรีดมิดออกมาได้เป็นเสียงออกมาให้เราได้ยินได้ฉะนั้นแอมสังเกตอ่ะอย่างแอมเฟนเดอร์เนี่ยรุ่นที่มีมิดเนี่ยมันก็ต้องไปทวีรีเวิร์บแล้ว
นึกออกป่ะลักษณะนั้นแต่ว่าก็จะมีมันพอเวลาอย่างที่บอยใช้130วัตต์แน่นอนมันฟูลเลนแน่นอน130วัตต์ที่ฟังเพลงได้เลยนะไม่แบนนะเปิดเพลงฟังได้เลยเพราะว่าย่านโลมันก็มีกำลังมันเหลือฉะนั้นมันก็อาจจะตรงกับที่บอยบอกก็คือว่าบอยต้องการทุกย่านอย่างเช่นบอยอยากจะต้องการกลางให้มันออกล้นๆดูที่เป็นยังไงเบสแล้วเยอะดูที่เป็นไงแหลมเยอะที่เป็นไงมันต้องใช้แอมวัตต์เยอะมันถึงจะทำได้ครับนั่นแหละครับเพราะว่าโจไอพอพ้นไปจากผมไม่รู้ว่าลูกค้าเขาจะไปเล่นกับเวไอกับเอ็มอะไรแล้วก็เอฟเฟกต์อะไรเป็นก็คือหลักผมจะถามแค่ว่าเอาไปเล่นแนวไหนครับผมเล่นร้านหรือว่าเล่นไลฟ์เวทีกลางแกล้งก็จะไม่เหมือนกันครับนั่นแหละอย่างสไตล์บลูเสริมนิดนึงอย่างสมมติบลูเนี่ยเขาจะเล่นกับแอมที่มีแค่เบสกับแหลมมันจะเวิร์กเพราะว่ามิดมันจะไม่มีมิดเนี่ยมันคือเสียงที่มันผักหูที่มันแบบแยงหูนี่คือมิดนั่นแหละแล้วพอเวลาแล้วนี่มันจะมีผลตอนเบรกอัพพอเวลาเบรกอัพเนี่ยคำว่าเบรกอัพหมายถึงว่า out of control คือคอนโทรลไม่ได้พอคอนโทรลไม่ได้ก็หมายว่าเบรกอัพคือบิดสุดว่าอาจจะไม่สุดอาจจะแบบอย่างน้อยก็ต้องมี7ขึ้นไปอ่ะไม่8ไม่7ก็8 9เนี่ยพอมันเบิร์ดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันปล่อยเต็มปุ๊บมันไม่คอนโทรลแล้วพอมันไม่คอนโทรลเสร็จปุ๊บเนี่ยอันนี้แหละถ้าเกิดมีมิดอยู่เสียงแตกมันจะมีเสี้ยนตรงกลางมันจะหยาบแต่ถ้าเกิดว่ามิดไม่มีเป็นแอมที่มีแค่เบสกับแหลมเนี่ยเสียงมันจะแบบมันจะมีหัวก็มีตูดมีหัวแหลมก็ตูดเฉยเวลาเล่นมันก็จะแตกก็จะอีกฟิลนึงหรือแอมที่มันมีเฉพาะโทนอย่างเดียวเวลาเบคอัพมันก็จะอีกโทนนึงฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อแอมมาดูให้ดีแน่นอนเราเล่นกีตาร์เราชอบเสียงแตกถูกไหมทุกไม่มีคำคงไม่มีใครเล่นแต่เสียงคีนตลอดเวลานะถ้าคุณไม่เล่นแจ๊สเลยเงี้ยนะดูให้ดีว่าเสียงแตกที่คุณชอบเนี่ยมันมาจากแอมที่มีมิดไหมอันดับแรกนะมีมิดไหมถ้าแอมที่มีมิดมันจะมีทรงอีกแบบเวลามันแตกเวลาเบคอัพอ่ะจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้